ปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศนะคะผู้นำร,รัสเซียประกาศลดปฏิบัติการทางทหารในเซียบเรียแต่จะยังคงช่วยกองทัพรัฐบาลซียเรียปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายต่อไปค่ะประธานาธิบดีวาลาดิมีปูตินของร,รัสเซียสั่งลดปฏิบัติการทางทหารในเซียเรียหลังจากที่ผ่านมาได้มีการระดมการโจมตีทางอากาศช่วยเหลือกองทัพรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาอัลอาซา,าดในสงครามกลางเมือง โดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวเมื่อวานนี้ขณะเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในเซียบเรียซึ่งรัเสเซียและตุรกีเป็นคนกลางเจรจาเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเวลาเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิน่นตรงกับ5นาฬิกาวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามผู้นํารัเสเซียระบุว่ารัเสเซียจะยังคงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศและให้การสนับสนุนกองทัพรัฐบาลเซียบเรียต่อไปทั้งนี้หลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้แล้ว จะได้มีการรื้อฟื้นการเจรจารสันติภาพเพื่อหาทางยุติสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานเกือบ6ปีโดยรัสเซียเป็นชาติพันธมิตรสำคัญของประธานาธิบดีอาซาสดในขณะที่ตุรกีเป็นชาติหนึ่งในกลุ่มชาติตะวันตกและอาหรับที่สนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลค่ะ